เป็นไปได้สิ่งที่มันไม่ตรงกับค่ากลางเนี่ยการเยื้องซ้ายเยื้องขวาเนี่ยเขาเรียกภาษาสถิติก็คือการ deviate คือเบี่ยงเบนนะคือเดี๋ยว 2.5 เดี๋ยว 3.5 มันไม่3ซะทีเดียวนะแต่ว่าความคาดหวังเราคืออยากให้ระยะตรงเนี้ยมันเป็น3นะแต่การผลิตจริงเนี่ยพอเรามานั่งพอดคาสต์แล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้สมมุติว่าเป็นรูประฆังคว่ำก็แล้วกันนะมีบ้างนะมีบ้างที่มันเข้าหา2นะแล้วก็มีบ้างที่มันเข้าหา4มีบ้างเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยคืออยู่ที่3นะระยะห่างตรงเนี้ยวัดออกมาแล้วเนี่ยค่ากลางเนี่ยอยู่ประมาณ3นะซึ่งแล้วในชีวิตจริงเนี่ยถ้ามันได้แบบนี้มันก็ดีใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันมักจะไม่เป็นอย่างนั้นมันมักจะเป็นอย่างนี้นะมันมักจะเขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่ามันเอียงนะแต่ถ้าว่าเบ้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเบ้ก็อาจจะคือตัวระคังคว่ำอาจจะไม่เป็นระคังคว่ำดีนะอาจจะมีตรงนี้เว้าบ้างตรงนี้เว้าบ้างนะหรือว่าความเป็นจริงอาจจะเป็นอย่างนี้นะถามว่าในชีวิตจริงมันอาจจะมีการเบี่ยงเบนไปซ้ายหรือขวาใช่ไหมในชีวิตจริงใช่ไหมสิ่งที่ซิซิมาจะทำมี2 อย่างคือ1ทำไงให้ค่ากลางเนี่ยกลับมาอยู่ที่ตรงกลางนะก็คือการลดเรื่องของการเบี่ยงเบนของค่ากลางตรงนี้ให้มันมาอยู่ที่ตรงกลางสมมติว่าเราทำให้มันอยู่ตรงกลางได้แล้วนี่คือค่าเฉลี่ยนะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคือมันอยู่ที่3มิลจริงอ่ะแต่มันกระจายตัวมากเลยอ่ะคือค่ากลางอยู่3นะแต่ว่าบางอันเนี่ยห่างกันมิลเดียวก็มีแต่บางอันอ่ะห่างกัน6มิลก็มีอย่างเนี้ยคือเราอ่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมิลมิลก็คือค่ากลางเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแล้วล่ะแต่เรามีปัญหาเรื่องของ variation มันกว้างไปแสดงว่ากระบวนการในการประกอบของเราเนี่ยมันมี variation มันจะต้องมีอะไรบางอย่างตรงนั้นเนี่ยที่ทำให้มันเกิดความผิดพลาดอาจจะไม่มีตัวไกด์ที่จะทำให้การประกอบมัน3พอดีเราอาจจะต้องไปผลิตอะไรสักอย่างนึงที่3มิลพอดีเนี่ยแล้วก็จับประตูชนให้มันพอดี3มิลใช่ไหมให้มันพอดีเป๊ะเลยแล้วเราก็ค่อยขันสกรูอันนี้ก็คือคงได้3มิลแน่ๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าถ้าเรามีมาตรฐานว่าเราอยากได้3มิลเราอยากแก้ปัญหาตรงนี้โซลูชันของเราก็อาจจะเป็นการหาตัวจิกฟิกเจอร์ทำให้ตัวประตูเนี่ยมันห่างกัน3มิลเป๊ะแล้วเราค่อยทำการขันน็อตตรงนี้มันก็จะทำให้สินค้าของเรามันได้มาตรฐานนะระยะห่างตัวเนี้ย3มิลตามที่เราอ่ะไปโฆษณากับลูกค้าไว้ใช่ไหมอันเนี้ยใช้ซิซิมาในการช่วยมองภาพว่าตอนนี้กระบวนการของเราความสามารถของกระบวนการของเราเนี่ยถ้ามองเป็นdistribution แบบนี้มันใกล้กับความต้องการที่เราต้องการให้มันเป็นหรือยังถ้าสิ่งที่เราต้องการเลยก็คือว่าสมมติว่านี่3มิลนะมันอยู่ตรงนี้เลยค่อนข้างจะเป๊ะเลยนะค่อนข้างจะมีการวาริเอตนะมีวาเลชั่นน้อยอยู่ประมาณ3มิลนิดๆ 3.1 3.0 3.1 2.9 อย่างเงี้ยสมมุตินะอย่างเงี้ยวาเลชั่นน้อยตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกระบวนการเราก็จะดีซึ่งเราก็จะมีการคำนวณออกมาว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกระบวนการเนี่ยมีหลายเลเวลใช่มั้ยที่เขาเรียกว่าซิกซิกมาเพราะว่ามันไล่ตั้งแต่1ซิกมา2ซิกมา3ซิกมา4ซิกมา5แล้วก็6ซิกมา6ซิกมานี่ก็คือเจอดีเฟกต์ 3.4 ชิ้นในล้านชิ้นนะคือพูดง่ายๆพองถ้าเราผลิตไป1ล้านชิ้นเนี่ย
จอสิ่งที่ว่าเรียกว่าเป็นดีเฟกต์ที่เรารับไม่ได้เลยอ่ะเราเจอเพียงแค่ 3.4 ชิ้นใน1ล้านชิ้นตีไปก็คือดูน้อยน้อยกว่า4ชิ้นน่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย Six Sigma level ก็คือlevel ของคุณภาพที่มันสูงมากๆเลยลองนึกภาพสิว่าผลิตตั้ง1ล้านชิ้นนะแต่ว่าเสียน้อยกว่า4ชิ้นเนี่ยคุณภาพมันสูงมากเลยนะส่วนใหญ่เขาจะใช้มาตรฐานเหล่านี้ในมาตรฐานของการบินนะเช่นเรื่องของมาตรฐานของการเมนเทนแนนซ์เครื่องบินนะการตกของเครื่องบินเนี่ยเราอยากให้มันตกน้อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เอาซีซีมากมาจับว่าการที่เครื่องบินตกน้อยที่สุดนี่คือความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนำซีซีมากไปคิดวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกมีอะไรบ้างแล้วเราก็ไปแก้สาเหตุเหล่านั้นเนี่ยเพื่อลดโอกาสในการที่เครื่องบินมันจะตกให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะตรงนี้ก็จะเห็นภาพชัดว่า Six Sigma มันมีประโยชน์จริงแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับทุกๆ product ทุกๆ process มันขึ้นอยู่ว่าเรากำลังจะเอาไปผลิตอะไรนะถ้าเราใช้ Six Sigma กับขันน้ำพลาสติกขันน้ำพลาสติกถ้าเราเอา Six Sigma level ว่ามันจะต้องขนาดเท่านี้เป๊ะถามว่าความคุ้มค่าคุ้มค่าไหมคันน้ำอาจจะไม่ต้องพรีซิชั่นขนาดนั้นมันจะบิดเบี้ยวไปสักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็สามารถใช้งานได้ใช่ไหมใช้งานได้ใช่ไหมแต่อะไรที่เป็นผลกระทบและเป็นความเสี่ยงแต่ถามว่าสมมติว่าเราประกอบล้อของเครื่องบินนะกับเครื่องบินอ่ะมันจะต้องมีระยะห่างที่มันพอดีถ้ามันแน่นไปล้อก็จะหมุนไม่ได้ถ้ามันหลวมไปล้อมันก็อาจจะมีการสั่นมากจนเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยซิกซิม่าเลเวลอ่ะเอาไปใช้กับบางโปรดักต์บางโปรเซสไม่ได้อันบางอันได้บางอันไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ไม่คุ้มค่าคุ้มค่าโอเคนะเราไม่ต้องมีขันน้ำพลาสติกที่ได้ซิกซิม่าเลเวลก็ได้คือขันน้ำไม่ใช่ว่าหยิบมาเราต้องมานั่งวัดโอ้โหแบบขนาดเป๊ะเลยแต่ตรงข้ามถ้าเป็นล้อของเครื่องบินที่มันเป็นแบริ่งนะถ้ามันขนาดเล็กไปใหญ่ไปมันอาจจะส่งผลกับเรื่องของฟริกชันเวลาแลนดิ้งใช่ไหมเกิดฟริกชันเยอะเกิดความร้อนเยอะถ้ามันแน่นไปมันก็เกิดความร้อนเยอะเกิดไฟไหม้ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันหลวมไปพอลงมาแล้วเกิดการสั่นมากเกิดลูกปืนแตกได้ไหมเกิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูลักษณะของสินค้าแล้วก็บริการด้วยนะว่าอันไหนที่มันควรจะเอาซิกซิม่าไปใช้นะอันไหนที่มันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะเห็นภาพกว้างๆแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำ process improvement เนี่ยมันมีหลายเลเวลนะมันไล่ตั้งแต่เอาแบบง่ายๆเลยแบบ daily issue ใช่เส้นนะจะพิมพ์งานแต่ลืมเตรียมกระดาษอย่างเงี้ยจะพิมพ์งานแต่ไม่มีกระดาษนะจะแก้ปัญหาว่าพอสั่งพิมพ์แล้วกระดาษทำยังไงให้มันมีกระดาษเต็มตลอดเพราะว่าสั่งไปแล้วต้องไปเติมกระดาษตอนนั้นเสียเวลาใช่ไหมเราก็แก้ปัญหาแบบง่ายๆเลยนะทำยังไงเราให้เราเห็นแหละว่าในเทรย์ของตัวปรินเตอร์ให้มันเห็นภาพว่ากระดาษมันหมดหรือเปล่านะให้เห็นภาพเลยว่าถ้าหมดก็เติมใช่ไหมก็แก้ง่ายๆอันนี้ก็คือเบสิกเป็นเดลี่อิชชูแก้ง่ายๆคิดวันนี้ทำพรุ่งนี้ลงทุนไม่สูงพอมาเป็นลีนก็เป็นเรื่องของการทำโครงการนะที่ต้องมี KPI ตัวชี้วัดที่เริ่มมีเข้ามาแล้วนะแล้วก็มีรถแมปในการคิดวิเคราะห์เพื่อจุดสองคือลดความสูญเปล่านะอะไรที่เป็นความสูญเปล่าเนี่ยก็จะอยู่ในแนวคิดของลีนนะแต่ซิกซิม่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องของความสูญเปล่าซิกซิม่ามุ่งเน้นเรื่องของมาตรฐานแต่มาตรฐานเหล่านั้นก็ลดเรื่องของความสูญเปล่าชนิดนึงได้นั่นก็คือดีเฟกต์นะนะถ้าเราทำได้มาตรฐานดีเฟกต์เกิดน้อยไหมน้อยคล่องน้อยจำเป็นที่ต้องเอาดีเฟกต์นั้นมาแก้ไขงานรีเวิร์กมาทำการซ่อมมาทำการปรับแก้ก็น้อยใช่ไหมก็ลดความสูญเปล่าเหมือนกันใช่ไหมพอสินค้าได้มาตรฐาน
ก็ลดความสูญเปล่าในการที่ต้องมาเอามันมาซ่อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงซีซีมาจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับความสูญเปล่าเลยก็ไม่ได้นะพอพูดถึงเรื่องลีนจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของสินค้าเลยก็ไม่ได้มันตัดคันไม่ขาดมันต้องใช้ควบคู่กันขึ้นอยู่ว่าระยะเวลาของเราเงินทุนของเราความเร่งด่วนของปัญหานั้นความสลับซับซ้อนมันไปขึ้นถึงระดับของปัญหานั้นเนี่ยมันอยู่ที่เลเวลไหนเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าปัญหามันค่อนข้างซับซ้อนนะต้องคิดวิเคราะห์เยอะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรบางครั้งอ่ะคิดวันนี้แล้วทำพรุ่งนี้ได้ไหมมันก็อาจจะไม่แม่นยำเพราะว่าพอคิดปุ๊บแล้วยังไม่ทันเก็บข้อมูลเลยอ่ะข้อมูลยังไม่ชัดมากอ่ะคิดเมื่อวานแล้วก็ทำวันนี้เลยอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะแต่ตนข้ามถ้าปัญหาบางปัญหามันเข้าใจได้ง่ายวิเคราะห์หาสาเหตุได้ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยเช่นกระดาษหมดที่พิมพ์เตอร์ทำไงให้เห็นว่าพิมพ์เตอร์เนี่ยกระดาษมันไม่หมด มันเต็มนะถ้ามันหมดแล้วให้มันมองเห็นก็แก้ได้ง่ายๆตรงนี้แล้วก็มาที่ลีนแล้วก็ซิกซิม่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่3แนวคิดเนี่ยที่โดยส่วนใหญ่คนก็จะพูดถึงเยอะไม่ได้หมายความว่ามีแค่3แนวคิดนี้นะมีแนวคิดอื่นๆอีกเยอะมากเลยนะในโลกใบนี้มีวิธีแก้ปัญหามีคนที่คิดทฤษฎีขึ้นมาแก้ปัญหาเนี่ยขึ้นอยู่กับเราต่างหากว่าเราจะหยิบมีดหยิบเสียมหยิบจอบไปใช้นะไม่ผิดอะไรถ้าคุณเอาคัตเตอร์เนี่ยไปหั่นผลไม้ก็ไม่ผิดคุณจะเอาจอบเนี่ยไปตัดต้นไม้ได้ไหมก็ได้ก็แล้วแต่นะมันขึ้นอยู่กับคนว่าคนจะเอาเครื่องมือนั้นไปทำอะไรแล้วมันเหมาะสมไหมถ้าคุณเอาจอบไปตัดต้นไม้คุณอาจจะใช้เวลาหลายวันนิดนึงกว่าต้นไม้มันจะขาดนะแทนที่จะใช้เลื่อยไฟฟ้าใช่ไหมก็เอาไปเอาจอบเพราะว่ามีจอบไงก็อยากใช้จอบอ่ะก็ได้ก็ใช้ได้นะหรือคุณจะเอาเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยไปตัดต้นหญ้าได้ไหมเอาเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยก็มีเลื่อยไฟฟ้าแต่ไม่มีเครื่องตัดหญ้าไงก็ได้แหละก็ได้แต่มันก็คุ้มเสียหรือเปล่าจะคุ้มหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าไอ้เครื่องตัดหญ้าน่าจะไม่แพงมากแต่ว่าไอ้ตัวเลื่อยตัดต้นไม้อ่ะมันพูดง่ายๆนะมันน่าจะกินพลังงานเยอะแล้วบางทีอาจจะตัดไม่ทั่วด้วยมันก็คุ้มแล้วมันไม่ได้ดีไซน์มาให้ตัดหญ้ามันดีไซน์ให้ตัดต้นไม้อ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับเครื่องมือที่ว่ามาเมื่อกี้นะคุณเอาไปทำอะไรก็ได้แก้ปัญหาสามอันนี้แก้ปัญหาได้หมดเลยนะแต่มันแก้ได้แบบไหนแค่นั้นเองนะเราเลือกใช้ให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองนะคุณจะเอาไคเซนไปทำปัญหายากๆคุณก็เอาไปทำได้คุณจะเอาซิซิม่ามาทำขันน้ำพลาสติกใบละ5 บาทคุณก็ทำได้นะเออแต่อย่าลืมว่าทีมงานที่ทำซิซิม่ามีความรู้สถิตินะเป็นบุคลากรที่คือเรียกง่ายๆว่ามีค่าตัวสูงอ่ะคุณจะเอาไปทำขันน้ำพลาสติกใบละ5 บาทให้พีชั่นสูงสุดก็ได้แต่พอหลังจากใช้งานไปสักพักหนึ่งขันน้ำพลาสติกก็มันก็ไม่ได้ขนาดแล้วใช่ไหมคุณจะเอาไปทำก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่าคุ้มไม่คุ้มเท่านั้นเองใช่ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราเห็นภาพรวมแล้วนะว่า process improvement เนี่ยมันมีแนวคิดนะมันมีวิธีในการที่จะไปสู่การแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยมันไม่ได้ยึดติดว่าคุณจะต้องลีนเท่านั้นคุณจะต้องซิกซิกมาเท่านั้นนะบางคนตื่นเช้ามาก็หลอนซิกซิกมาก่อนนะ เหมือนแบบ เขาเรียกว่าเหมือนนึกอะไรไม่ออกก็ซิกซิกมาเข้าไว้บางคนนึกอะไรไม่ออกก็ใครเซ็นทุกอย่างใครเซ็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแต่มันก็จะมีบางอันที่ใครเซ็นเนี่ยการทำที่มันรวดเร็วอย่างเงี้ยกับการเก็บข้อมูลที่มันใช้สถิติเข้ามานะมันก็ให้ผลลัพธ์คนละแบบนะการที่เราเก็บตัวเลขไม่ได้ละเอียดมากนะดูตัวเลขคร่าวๆกับวิเคราะห์แบบละเอียดยิบ
มันก็ให้ความแม่นยำไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่เรานะว่าเราจะหยิบอะไรไปใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเซสชันเนี้ยเราจบกันตรงนี้ก่อนตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาถัดไปเนี่ยเรามาคุยในรายละเอียดได้ครับผมโอเคยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากครับพี่ตู่ครับที่มาให้ความรู้ครับผมครับขอบคุณครับเรามาคุยเรื่องเมื่อกี้ถามว่า ISO คืออะไรใช่ไหม ISO 9001ISO 9001เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะช่วยให้กระบวนการมันดียังไงใช่ไหมอ่ะหมดสมมติว่าเป็นขั้นตอนของร้านกาแฟเหมือนเดิมแล้วกันขั้นตอนของร้านกาแฟเนี่ยถ้าเราเป็นผู้จัดการร้านเราต้องรับผิดชอบนะในการที่จะควบคุมคุณภาพของการให้บริการนะเราจะมีเอกสารอะไรให้พนักงานสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ก็เป็นพวกไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ว่าเออเราต้องบริการยังไงเวลาลูกค้ามาอะไรพวกนี้ไกด์ไลน์เหล่านั้นเนี่ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่จะทำให้พนักงานนะสามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการลูกค้าได้ตรงตามที่กิจการได้ออกแบบไว้ใช่ไหมใช่อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พนักงานแล้วกิจการเราบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้อ่ะนั่นน่ะก็คือ ISO 9001ถ้าเราเป้าหมายเราคือผลิตกาแฟให้บริการร้านกาแฟที่ดีที่สุดเราก็ต้องมาระบุว่าคำว่าที่ดีที่สุดเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะ ว่าดีที่สุดคือเร็วอร่อยถูก ไม่แพงในมุมมองของกระบวนการที่เป็น ISO ถ้าเราไม่ใช้ ISOถ้าเราคุยกันปากเปล่าใช่ไหมอ้าวพนักงานทุกคนมาทุกคนนะ 4-5 คนตรงเนี้ยจำไว้นะเราจะต้องบริการลูกค้าที่ดีเร็วนะแล้วก็อย่าให้ลูกค้ามีคอมเพลนโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ผู้จัดการร้านนะให้กับพนักงานใช่ไหมแต่คำถามก็คือว่าการบอกเพียงแค่นี้พนักงานรู้เลยไหมว่าเขาต้องทำยังไงตรงนี้เป็นจุดที่มีประเด็นมากเวลาที่ผู้จัดการผู้บริหารสั่งการลงไปเนี่ยว่าให้ทำดีๆไอ้คำว่าทำดีๆนี่แหละมันมีปัญหาทำยังไงเรียกว่าดีนะลองนึกภาพว่าพนักงานก็ต้องไปตีความอีกคำว่าดีคืออะไรดีคือแบบนี้ใช่ไหมในกอไก่อาจจะบอกว่าดีคือแบบนี้ในขอไข่จะบอกว่าดีคือแบบนี้นะพอมันมีการตีความมันก็เกิดความไม่มาตรฐานพอเกิดความไม่มาตรฐานลูกค้าเคยรับบริการไปก็จะไม่ได้มาตรฐานตามที่กระบวนการมันเป็นใช่ไหมเพราะว่านายกอไก่มาตรฐานของนายกอไก่คือแบบนึงมาตรฐานของนายขอไข่คือแบบนึงขอควายก็คือแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ให้บริการลูกค้าก็จะมีปัญหาว่าคุณภาพเนี่ยมันไม่คงที่คุณภาพเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวสักพักก็มีอันนี้นะสมมติว่าแก้วกาแฟถ้าบางคนอาจจะมีการเอาตัวทิชชู่มาพันกันร้อนใช่ไหมกันร้อนแต่บางคนไม่ได้ทำคำถามก็คือว่าเราอ่ะได้ระบุไหมว่าเวลาจะส่งมอบลูกค้าต้องมีผ้าถ้าเป็นเครื่องดื่มร้อนเนี่ยจะต้องมีทิชชู่เราได้ระบุหรือเปล่าถ้าเป็นในกอไก่ก็อาจจะพันทิชชู่ในขอไข่จะมองว่าไม่ใช่มาตรฐานไม่ใช่มาตรฐานมาตรฐานก็แค่แก้วก็คือแก้วแล้วไงนะแต่ถ้าอยากจะได้ทิชชู่เดี๋ยวเอาให้แต่ลูกค้าก็ไม่ได้ขอไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานของผมคือไม่มีทิชชู่แต่ถ้าเขาขอผมก็ให้ไง
แต่คอควายจะบอกว่ามาตรฐานผมอ่ะไม่มีทิชชู่เปลืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกภาพว่าพนักงาน3คนน่ะก็คิดต่างกันละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกำหนดลงไปว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มร้อนเราต้องทำอะไรกับแก้วไหมโอเคไหมตรงนี้แหละที่ ISO เนี่ยจะเข้ามาทำให้กระบวนการเนี่ยมันเกิดความชัดเจนนะ มีทั้งลักษณะของเอกสารที่นะมีการบอกว่ากระบวนการมีอะไรบ้างนะเป็นภาพรวมว่ากระบวนการของกิจการทั้งหมดอ่ะมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง มีเบอร์อะไรบ้างใช่ไหมแล้วในแต่ละเบอร์แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมี work instruction คือขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดยังไงบ้างมีทั้งการบรรยายแล้วก็มีทั้งภาพประกอบด้วยเพื่อเกิดความเข้าใจหลังจากที่มีการทำงานแล้วต้องมีการทวนสอบด้วยว่าแล้วไอ้คุณภาพเหล่านั้นเนี่ยที่บอกว่าดีเนี่ยทำยังไงที่เราจะสามารถทวนสอบได้มีการบันทึกไหมมีการวัดผลไหมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามที่เราได้กำหนดกระบวนการเนี่ยนอกจากกำหนดมาตรฐานแล้วต้องบันทึกผลของการทำงานและทวนสอบด้านคุณภาพ ISO จะเข้ามาช่วยตรงนี้ในกรณีที่กระบวนการเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพก็จะมีขั้นตอนในการออกเอกสารเพื่อให้ทำการแก้ไขทำการบันทึกนะมีการรันนัมเบอร์นะว่าเราเจอข้อผิดพลาดครั้งที่1 2 3เรื่องอะไรมีการแก้ไขหรือยังแก้โดยใครซึ่งตรงเนี้ย ISO 9001เนี่ยจะเข้ามาช่วยให้กระบวนการเรามีความชัดเจนตรงนี้นะแต่ ISO ไม่ได้เข้ามาช่วยว่าจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการอย่างไรนะเพียงแค่ทำให้มันคอมพลายทำให้เกิดความชัดเจนทำให้เห็นภาพว่าพนักงานจะต้องทำงานอย่างไร มีการบันทึกผลอย่างไรประเมินผลอย่างไรเท่านั้นเองแต่คำถามคือถ้าลูกค้าเข้ามา 1,000 รายแล้วพนักงานสามารถที่จะให้บริการ 1,000 รายได้ภายใน10นาทีหรือไม่ตรงนี้เนี่ย ISO อ่ะไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ระบุไว้นะตรงนั้นเป็นเรื่องของ process redesign นะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเห็นภาพว่า ISO 9001 เนี่ยมันเข้ามาช่วยทำให้เกิดความชัดเจนในการทำงานนะแต่เราจะดีไซน์กระบวนการได้ดีหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวกิจการตัวเราว่าเราจะออกแบบมาให้มันมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนเราต้องเอาตัวที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมากำหนดเป็นมาตรฐานนะหลายกิจการเหมือนกันนะที่กระบวนการตัวเองยังไม่มีประสิทธิภาพเลยนะแล้วก็เอาความไม่มีประสิทธิภาพนั้นน่ะมากำหนดเป็นมาตรฐาน ก็ให้ทำงานซ้ำๆอย่างนั้นยกอย่างนะเช่นขั้นตอนของการค้นหาเอกสารที่มันเป็นกระดาษเราก็ยังค้นหาเอกสารที่มันเป็นกระดาษมีถามว่ามีมาตรฐานไหมมีแต่ถามว่าแล้วมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าการค้นหาข้อมูลบนกระดาษมันใช้เวลานานไหมนานใช้เวลานานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการให้มันดีแล้วก็เอามากำหนดมาตรฐานให้มันดีขึ้นซึ่งอย่าไปยึดติดว่าวันนี้มีมาตรฐานแบบนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้ามันยังไม่มีประสิทธิภาพเราสามารถปรับเปลี่ยนมาตรฐานเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้อย่าไปยึดติดว่า10ปีที่แล้วมาตรฐานมันใช้กล่องกระดาษเราก็ต้องใช้กล่องกระดาษต่อไปเพราะมันเป็นมาตรฐานมันไม่ใช่อย่างนั้นมาตรฐานไม่ได้เอาไว้ยึดติดมาตรฐานเอาไว้ใช้งานแล้วเอาไว้ปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะไม่ใช่เอาไว้ยึดติดเพื่อที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่มาตรฐานเนี่ยเราอ่ะต้องการยกระดับมาตรฐานตลอดเวลาอยู่แล้วทำไงให้มาตรฐานมันสูงขึ้นอ่ะนั่นอ่ะคือเป้าหมายแต่เรามักจะใช้มาตรฐานในทางที่ผิดคือเอาไว้ยึดติดเพื่อตัวเองจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะตรงนี้สำคัญมากๆนะครับเรื่องของ ISO นะเป็นเบสิกเลยที่เราจะต้องเข้าใจกระบวนการเห็นภาพความชัดเจนของกระบวนการเราให้ชัดก่อนคำถามคือถ้าเราเดินเข้าไปในกระบวนการนะแล้วเราถามว่าไหนเราผลิตสินค้าหรือเราบริการลูกค้ายังไงบ้างแล้วถ้าไม่มีใครสามารถตอบได้เลยไม่มีเอกสารไม่มีเอกสารก็ยังไม่พอตัวคนที่ทำงานก็ยังตอบไม่ถูกว่าณวันนี้
ขาทำยังไงเขามีวิธีตัดสินใจว่างานได้คุณภาพมีเกณฑ์อะไรไม่มีเกณฑ์อ้าวถ้าไม่มีเกณฑ์แล้วส่งมอบยังไงก็ส่งตามที่อยากจะส่งอ้าวนั่นก็แสดงว่าไม่มีคุณไม่ได้มีมาตรฐานในการตรวจสอบระดับคุณภาพของสินค้าสมมติว่าผลิตเสื้อ1ตัวเนี่ยนะอย่างน้อยเสื้อ1ตัวก็ต้องมีมาตรฐานละนะก็ต้องมีไซส์ว่าเสื้อไซส์นี้ขนาดมันจะต้องประมาณเท่านี้นะลักษณะของการตรวจสอบคุณภาพถามว่ามันไม่มีเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ต้องเอาตะเข็บเสื้อขึ้นมาดูว่าตะเข็บเสื้อทุกตำแหน่งเนี่ยมันจะต้องไม่มีรอยปุไม่มีรอยปรีขาดหรือว่ามีรอยตัวเย็บตะเข็บไม่เรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมีการผลิตสินค้าหรือให้บริการเนี่ยคุณจะบอกว่าคุณไม่มีเกณฑ์ในการตรวจสอบเรื่องคุณภาพมันเป็นไปไม่ได้นะมีใครที่ไหนที่ซื้อสินค้าแล้วบริการบอกว่าแล้วแต่จะทำให้เลยก็แล้วแต่ทางร้านอะคือทำยังไงให้ก็ได้มีใครที่เป็นลูกค้าแบบนั้นไหมไม่มีหรอกลูกค้าที่ไปร้านแต่ละคนเนี่ยก็มีความคาดหวังกันทั้งนั้นใช่ไหมเสื้อก็ต้องคาดหวังว่ามันจะต้องมีขนาดที่ถูกต้องนะมีการเย็บที่เรียบร้อยนี่คือเบสิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้อยากอธิบายว่าถ้าวันนี้เรายังไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนในการทำงานเราเริ่มต้นให้มันชัดก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนมันเข้าใจก่อนว่าทำยังไงก่อนวันนี้ทำยังไงก่อนเอาออกมาให้ได้หลังจากเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วค่อยเอากระบวนการมาพิจารณาว่าเราจะปรับเปลี่ยนตรงไหนไม่ใช่ว่ายังไม่เข้าใจกระบวนการแล้วจะเปลี่ยนมันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ทราบอยู่ดีว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นในภาพรวมหรือเปล่ามันอาจจะดีขึ้นในบางจุดแต่ภาพรวมไม่ได้ดีขึ้นเลยนะเปรียบเสมือนกับเมื่อสักครู่คือไปทำเรื่องของขั้นตอนการจ่ายเงินของร้านกาแฟแต่ปัญหาจริงๆคือไม่มีเครื่องในการผลิตกาแฟที่เพียงพอใช้เวลารอประมาณ 40% ปัญหาอยู่ตรงนึงแต่เราไปทำตรงนึงเราก็สูญเปล่านะสูญทั้งเงินแล้วก็สูญทั้งเวลาที่เราเอาไปทำการแก้ไขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจง่ายๆเกี่ยวเรื่องของ ISO นะโอเคโอเคครับได้ครับขอบคุณครับ